สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่ผ่านมาของเมื่อวานนะคะแต่มันเป็นเรื่องของสระเหมือนกันนะคะสระตัวเดียวกันเด็กๆคะครูกุ้งขอทบทวนนะคะครูกุ้งขอทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวกับเรื่องของสระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนสระเอตำแหน่งของการเขียนสระเอเราจะเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเวลาอ่านสะกดคำนะคะเราต้องอ่านสะกดออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนที่จะออกเสียงสระนะคะเช่นคำว่าเกกอเอเกเห็นไหมคะครูกุ้งออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนออกเสียงสระนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจำไว้เลยสระเอเป็นสระเสียงยาวตำแหน่งเวลาเขียนสระเอตำแหน่งของสระเอจะอยู่หน้าของพยัญชนะต้นแต่เวลาออกเสียงเวลาอ่านออกเสียงสะกดคำจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนสระเอนะคะจำไว้มีข้อควรจำไว้แค่นี้นะคะไม่เยอะจำถ้าเยอะและจำยากนะคะครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆจำไว้แค่นี้สระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะเวลาเขียนสระเอเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นแต่เวลาอ่านสะกดคำจะต้องอ่านสะกดจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนสระเอทุกครั้งนะคะไปเลยค่ะเห็นไหมคะสระเอนะคะวิธีเด็กๆมาดูวิธีการเขียนสระเอง่ายมากเลยก็คือการเขียนหัวกลมก่อนเขียนหัวก่อนไหมคะเห็นไหมคะครูเขียนข้างๆเขียนหัวกลมแล้วก็ลากขึ้นไปโอ้ครูกุ้งเส้นไม่นิ่งเลยครูกุ้งเขียนให้ดูใหม่นะครูกุ้งเส้นไม่นิ่งเลยเดี๋ยวครูกุ้งเขียนให้ดูใหม่ครูกุ้งจะพยายามเส้นนิ่งๆ นิดนึงนะคะเห็นไหมคะนี่คือการเขียนสระเอนะคะไม่ยากเลยแล้วหัวของสระเอจะไม่ใช่เป็นหัวดำนะเป็นหัวขาวกลวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆฝึกเขียนก่อนที่จะเขียนนักเรียนดูตัวอย่างก่อนว่าตัวอย่างเขาเขียนยังไงแล้วเราไปฝึกเขียนเราก็เขียนตามตัวอย่างแต่ถ้าเราเขียนแล้วมันได้ไม่เหมือนตัวอย่างที่เห็นนะคะหมายความว่าเราเขียนผิดนะคะไปดูแบบฝึกหัดของเราต่อเลยค่ะเด็กๆมาดูนะคะในแบบฝึกหัดข้อที่4นะคะส่วนข้อที่3อยู่ในคลิปที่ผ่านมาในคลิปนี้ครูกุ้งเอาแบบฝึกหัดในข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6มาให้เด็กๆทำนะคะครูกุ้งจะไม่เอามาอัดไว้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเด็กๆทำไม่ทันนะข้อนี้ข้อที่4เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะแล้วบอกความหมายเด็กๆมาดูเขาโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้กำหนดคือกำหนดอกำหนดสระเอนะคะแล้วก็กำหนดรูปภาพรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะรูปภาพอ่างน้ำนะคะแล้วก็กำหนดตัวสะกดคือตัวกอไก่นะคะกำหนดตัวกอไก่มาให้เพราะฉะนั้นอ่างตัวเนี้ยรูปภาพอ่างแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวออ่างนะคะแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวออ่างเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเขียนคำนะคะหรือเวลาเด็กๆอ่านสะกดคำเด็กๆต้องอ่านก่อนอเอกอเอกนะคะอเอกอเอกเห็นไหมคะครูกุ้งจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนที่จะมาออกเสียงสระนะคะแล้วก็ตัวสะกดคําว่าเอกเขียนยังไงก็ต้องมีสระเอนะคะออ่างแล้วก็ตัวอะไรคะกอไก่นะคะอ่านว่าเอกต่อไปตัวที่สอง
กำหนดสระเอมาให้กำหนดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้คืออะไรบ้านเหรอคะไม่ใช่นะคะศาลาท่าน้ำศาลาพักริมทางเอาไว้นั่งพักนะคะหลบฝนเอาไว้หลบฝนหลบแดดเขาเรียกว่าศาลาตัวศาลาแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวอะไรคะนี่ตัวนี้สอสาลานะคะเพราะฉะนั้นเขากำหนดตัวสะกดมาให้คือตัวสอฤาษีเพราะฉะนั้นสระเอสอสลาสอฤาษีเด็กๆลองสะกดสิคะสอเอดอเศษทำไมถึงออกเสียงดอนะคะเพราะสอฤาษีอยู่ในมาตราแม่กฎนะคะเราต้องออกเสียงดอนะคะเวลาเราเขียนเราจะเขียนยังไงเราก็ต้องเขียนสระเอโอ้ไม่สวยเลยเดี๋ยวครูกุ้งขอลบแล้วก็เขียนใหม่แล้วก็สอสลาสอสลาแล้วก็สอฤาษีสอฤาษีลักษณะจะเหมือนบอใบไม้นะคะแต่มีหัวม้วนตรงกลางด้วยนะคะอันนี้อ่านว่าเศษนะคะอ่านว่าเศษต่อไปคำที่สามคำที่สามกำหนดสระเอมาให้แล้วก็รูปภาพคือรูปเต่าแล้วก็ให้วรรณยุกต์มาด้วยหนึ่งตัวคือไม้โทแล้วก็ตัวสะกดคือตัวนอหนูนั่นเองนะคะต่อรูปเต่าแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวตอเต่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวตอเต่าเวลาเราอ่านสะกดคำเราจะต้องอ่านว่าตอเอนอเต้นไม้โทเต้นเวลาเราอ่านสะกดคำนะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วมาสระแล้วก็มาตัวสะกดแล้วไปวรรณยุกต์เป็นส่วนสุดท้ายนะคะมาดูสิคะจะเขียนยังไงสระเอตอเต่านะคะตอเต่าต้องหัวแตกนะแล้วก็นอหนูแล้วก็ไม้โทวรรณยุกต์นะคะตอเอนอเต้นไม้โทเต้นนะคะต่อมาข้อที่สี่ข้อที่สี่ให้สระเอมาเหมือนเดิมรูปภาพให้รูปเรือนะคะรูปภาพให้รูปเรือแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวรอเรือนะคะแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวรอเรือให้ตัวสะกดมาคือตัวงองูแล้วก็ให้วรรณยุกต์มาคือวรรณยุกต์เอเวลาเราเขียนเราต้องอ่านก่อนที่เราจะเขียนรอเอรอเองอเร่งไม้เอกเร่งนะคะ1พยัญชนะต้น2สระ3ตัวสะกด4วรรณยุกต์นะคะเวลาเราเขียนเราจะเขียนยังไงเราก็ต้องเขียนสระเอก่อนนะคะเองอรอแล้วก็งองูตัวสะกดแล้วก็ไม้เอกนะคะอ่านว่าเร่งนะคะต่อมาดูรูปสุดท้ายข้อสุดท้ายเลยนะคะให้สระเอมาเหมือนเดิมนะคะให้สระเอมาแล้วให้รูปภาพเป็นรูปลิงนะคะใช่ไหมใช่ลิงจ๋อไหมเป็นรูปลิงนะคะเพราะฉะนั้นรูปลิงแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวลอลิงให้ตัวสะกดมาคือตัวมอม้าให้วรรณยุกต์มาคือรูปวรรณยุกต์เอกเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านก่อนลอเอมอเล่มไม้เอกเล่มเวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียนสระเอก่อน
สระเอแล้วก็รอลิงแล้วก็มอม้าม้านะคะแล้วก็ไม้เอกนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองทำดูนะคะเด็กๆลองทำดูเด็กๆฟังจากครูกุ้งเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเขียนในหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะเด็กๆลองเขียนตามครูกุ้งไปทีละข้อทำตามครูกุ้งไปทีละข้อนะคะถ้าข้อไหนไม่เข้าใจเด็กๆก็มาเปิดแล้วก็อ่านใหม่ดูใหม่ทำใหม่นะคะเด็กๆเปิดได้หลายๆรอบเลยลองฝึกทำเองจะผิดจะถูกเราก็ต้องทำด้วยตัวเราเองนะคะลูกนะคะไม่ต้องให้ผู้ปกครองบอกนะเด็กๆฟังคลิปดูคลิปของครูกุ้งเสร็จแล้วเด็กๆก็ลองไปฝึกทำเองถ้าผิดครูกุ้งไม่ว่านะคะทุกคนก็ต้องเริ่มต้นทำอะไรก็ต้องผิดก่อนนะคะแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อมันผิดแล้วมันก็ต้องมีถูกนะคะเห็นไหมครูกุ้งใจดีเด็กๆจะทำยังไงก็ได้ทำเองนะคะแต่ครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆเน้นในเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนคำการเขียนสระการเขียนวรรณยุกต์ต่างๆให้เด็กๆเขียนให้ถูกต้องให้สวยงามแค่นั้นเองต่อไปดูแบบฝึกหัดข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะเด็กๆมาดูข้อที่5ให้นักเรียนเขียนคำสระเอจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะให้เด็กๆเขียนคำนะคะสระเอจากภาพแล้วฝึกอ่านโดยก็ให้เด็กๆดูรูปภาพนะคะเขาให้เด็กๆดูรูปภาพเด็กๆคะรูปภาพในคลิปของครูกุ้งน่ะในข้อเนี้ยข้อที่5เด็กๆจะดูจากคลิปแล้วเด็กๆจะเห็นรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะให้เด็กๆไปดูในหนังสือของตัวเองนะคะข้อที่5ให้เด็กๆไปดูในหนังสือของตัวเองรูปภาพแรกนะคะรูปภาพแรกคือรูปอะไรเอ่ยรูปภาพอะไรคะมีโมบายปลาตะเพียนแขวนอยู่แล้วมีอะไรเนี่ยอยู่ในเนี่ยคืออะไรเด็กๆ เขาต้องทำอะไรคะนอนที่ไหนเอ่ยนอนเปลเพราะฉะนั้นคำแรกคือคำว่าเปลนะคะปอลอเอเปลคำว่าเปลเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นถึง2ตัวไม่มีตัวสะกดนะคะลอลิงตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดลอลิงตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นคู่กับปอปลานะคะต่อไปข้อนี้มีเลข1เลข2เลข5เลข7เลข9นะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำว่าอะไรถ้าเขียนคำว่า1มีสระเอไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นทั้ง5ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะตัวเลขนักเรียนก็เขียนคำว่าเลขลงไปนะคะเขียนคำว่าเลขเขียนคำว่าเลขต่อไปรูปที่3นะคะเด็กๆเคยเห็นสัตว์ชนิดนี้ไหมคะเด็กๆเคยเห็นสัตว์ชนิดนี้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยใครรู้จักครูกุ้งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้นะคะสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่จริงอ่ะมันจะไม่ทำร้ายมนุษย์หรอกมันจะไม่ทำร้ายคนนะคะแต่ถ้าเกิดคนไม่ไปทำร้ายมันก่อนนะคะถ้าสัตว์ชนิดนี้โกรธนะคะหรือได้ทำการต่อสู้กับสัตว์ชนิดใดก็ตามนะคะพอต่อสู้เสร็จแล้วมันโกรธมันต้องต่อสู้เนี่ยมันจะต้องเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะสลัดขนของมันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขนของสัตว์ชนิดนี้นะคะสลัดไปโดนใครไปโดนสัตว์ชนิดใดก็ตามเนี่ยมันก็จะปักเลยเพราะขนของมันเนี่ยหนามเรียกว่าหนามก็ได้นะคะแต่มันเป็นขนของมันไปโดนสัตว์ชนิดไหนก็ตามเนี่ยมันจะปักอยู่แล้วมันจะทำให้ปวดมากนะคะถ้าเกิดมาโดนเราเนี่ยมันจะปักเข้าไปเพราะมันมีความคมมันมีความแหลมนะคะ
สามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะสัตว์ชนิดนี้คือเม่นนั่นเองนะคะเม่นเขียนยังไงมอเอมอม้ามอเอนอเมนไม้เอกเม่นนะคะต่อไปรูปนี้รูปนี้เวลาเรามีงานวันเกิดนะคะหรือมีงานปีใหม่อะไรก็ตามเราจะเอามาเลี้ยงกันนะคะทำมาเลี้ยงกันแบ่งกันทานอันนี้เรียกว่าอะไรคะขนมอะไรลูกขนมเค้กขนมเค้กเขียนง่ายๆคอเอก็เค้กไม้โทเค้กนะคะต่อไปรูปที่5นะคะอันนี้รูปที่5บางคนจะเรียกคำว่าตะกร้านะคะหรือบางคนเรียกว่าเข่งถ้าเรียกว่าตะกร้ามันก็จะไม่มีสระเอนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าเข่งอันนี้ไว้ใส่ของไว้ใส่ผักใส่อะไรนะคะเขาเรียกว่าเข่งขอเอขอเองอเข่งไม้เอกเข่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะยากไหมคะเราดูจากรูปภาพแล้วเราก็มาเขียนถ้าเรารู้ว่าคำเนี้ยอย่างเช่นรูปภาพที่1เป็นรูปเปลแต่เราจะเขียนยังไงล่ะคำว่าเปลเราก็ต้องอ่านออกเสียงสะกดคำแล้วเราถึงมาเขียนได้นะคะเขียนตามเสียงพยัญชนะตามเสียงสระที่เราอ่านออกเสียงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่5เนี่ยเด็กๆไปดูในหนังสือของในหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะรูปภาพที่ครูกุ้งเอามาให้ดูในคลิปเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เด็กๆไปดูในหนังสือของตัวเองได้เลยนะคะครูกุ้งลบออกนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทำลองฝึกทำเองนะคะจะผิดจะถูกไม่ได้ว่ากันขอให้ทำด้วยความตั้งใจนะคะแล้วเราก็จะเกิดองค์ความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตเลยถ้าเราให้คนอื่นบอกนะคะแป๊บเดียวความรู้ที่เราได้มันก็จะถูกลืมไปนะคะแต่ถ้าเราทำเองความรู้มันก็จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตไม่มีวันลืมไม่มีใครมาขโมยเราได้และไม่มีใครมาเอาความรู้จากตัวเราไปได้เช่นกันนะคะต่อไปข้อที่เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดในข้อที่6นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยคที่มีคำที่ผสมด้วยสระเอมา1ประโยคนะคะถ้าครูคุ้งบอกว่าให้เด็กๆแต่งประโยคที่มีองค์ประกอบของประโยคครบถ้วนถูกต้องมีประธานมีกริยามีกรรมนะคะให้ครบถ้วนเด็กบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะหรือบางคนเข้าใจแต่ถ้าเกิดครูคุ้งบอกว่าให้เด็กๆทุกคนเขียนข้อความนะคะเขียนข้อความสั้นๆ นะคะแต่ข้อความที่เด็กๆเขียนจะต้องมีคำที่ผสมด้วยสระเอนะคะอย่างน้อย1คำนะคะอย่างน้อย1คำเด็กๆจะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นประโยคเด็กบางคนจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าครูกุ้งบอกว่าให้เด็กๆเขียนข้อความสั้นๆนะคะสักประมาณข้อความสักประมาณ3-4คำนะคะเด็กก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเขียนได้สมมุติครูกุ้งจะยกตัวอย่างประโยคข้อความว่าอะไรน้องดีกว่าน้องน้องอะไรดีเริ่มต้นคำว่าน้องชอบครูกุ้งเขียนไม่สวยแล้วเริ่มไปแล้วแต่ดูได้นะน้องชอบเล่นอ
น้องชอบเล่นน้ำอะไรดีน้ำทะเลน้องชอบเล่นน้ำทะเลครูกุ้งเขียนคำไปข้อความว่าน้องชอบเล่นน้ำทะเลเด็กๆดูสิคะข้อความที่ครูกุ้งเขียนมีคำผสมด้วยสระเอกี่คำเอ่ยมีอยู่กี่คำคะมีอยู่สองคำคือคำว่าเล่นกับคำว่าทะเลคำว่าเลนั่นเองนะคะเด็กๆจะเขียนข้อความว่าอะไรก็ได้นะคะแต่ในข้อความของเด็กๆจะต้องมีคำผสมอยู่ในข้อความนั้นน่ะเป็นคำที่ผสมด้วยสระเออย่างน้อย1คำนะคะและคำต่างๆอย่างสักประมาณ4คำ5คำนะคะเด็กๆลองฝึกเขียนนะคะโดยเลือกเอาคำที่ผสมด้วยสระเอมาประกอบเป็นข้อความนะคะครูกุ้งขออนุญาตลบนะคะเด็กๆคิดเองนะเพราะว่าเด็กๆพูดทุกวันเลยเด็กๆอาจจะบอกว่าหนูชอบเล่นเกมคำว่าเกมมีสระเอไหมคะมีหนูเป็นคนหนูไม่ชอบเที่ยวทะเลก็ได้หนูเป็นเด็กไม่เกเรได้ไหมได้เยอะแยะแล้วแต่จินตนาการของเด็กๆที่จะแต่งที่จะเขียนข้อความมาจะเขียนข้อความว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้ข้อความนั้นมีคำที่ผสมด้วยสระเออยู่ในข้อความด้วยอย่างน้อย1คำนะคะต่อไปดูข้อที่7นะคะข้อที่7เป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นการสรุปความเข้าใจที่เราเรียนเรื่องของสระเอมาทั้งหมดเลยนะคะจะมาสรุปให้เหลือเพียงแค่นิดเดียวเหลือใจความเพียงแค่นิดเดียวถ้าเด็กๆ เรียนเรื่องของสระเอเข้าใจเด็กๆก็จะสามารถมาเขียนสรุปความเข้าใจตรงนี้ได้นะคะบันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกอ่านและเขียนคำที่ผสมด้วยสระเอทำให้ฉันเข้าใจว่าเสียงสระเอเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวสระเอรูปของสระเอเราเขียนไว้ตรงไหนคะรูปของสระเอเราเขียนไว้ตรงไหนเอ่ยรูปของสระเอเราเขียนไว้ข้างหน้านะคะรูปของสระเอเราเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นนะคะข้างหน้าเขียนไว้ข้างหน้าครูกุ้งเขียนไว้แค่นี้ให้เด็กๆดูนะคะไม่ยากเลยนะคะข้างหน้าแล้วก็เขียนคำว่าหน้าลงไปเห็นไหมคะยากไหมคะเพราะฉะนั้นเขาให้เราตอบเป็นเพียงแค่ว่าสระเอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเห็นไหมคะยากไหมคะหมายความว่าเราเรียนเรื่องสระเอมาทั้งหมดแต่เขาสรุปให้เรามาสรุปเพียงแค่2คำตอบแค่นั้นเองนะคะไม่ยากถ้าเด็กๆตอบได้หมายความว่าเด็กๆมีความเข้าใจเรื่องของสระเอนะคะถ้าเด็กๆตอบไม่ได้หมายความว่าเด็กๆไม่เข้าใจเรื่องของสระเอเด็กๆจะต้องไปเปิดดูคลิปใหม่แล้วก็เรียนใหม่ทำความเข้าใจใหม่นะคะไม่ยากเลยเรื่องของสระเอนะคะเด็กๆค่อยๆทำเด็กๆดูคลิปครูกุ้งก่อนก็ได้ดูคลิปครูกุ้งก่อนแล้วยังไม่ต้องทำแบบฝึกหัดดูให้เข้าใจแล้วค่อยไปทำทีหลังก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะทำเหมือนครูกุ้งก็ได้โดยเด็กๆทำไปพร้อมๆกันกับครูกุ้งนะคะทีละข้อทีละข้อทีละข้อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้ง
ก็ไม่มีอะไรฝากนะคะครูกุ้งก็จะฝากเตือนความจำเด็กๆทุกคนเหมือนเคยทุกวันทุกคลิปนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งฝากว่าต้องฝึกดูแลตัวเองเด็กๆต้องฝึกดูแลตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะการดูแลตัวเองเช่นอะไรบ้างนะคะดูแลเรื่องส่วนตัวของตัวเองอาบน้ำสระผมแปรงฟันแต่งตัวให้เด็กๆฝึกทำด้วยตัวเองนะคะเรียนด้วยตัวเองนะคะส่วนของมีการมีความรับผิดชอบก็หมายถึงว่าถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องเรียนหนังสือเด็กๆ ก็เรียนนะคะแล้วก็เรียนด้วยความตั้งใจพอเรียนเสร็จเรียบร้อยเด็กๆสามารถที่จะไปเล่นหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะคะอันนี้คือการมีความรับผิดชอบถ้าเด็กๆรู้จักดูแลตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะเด็กๆจะเป็นคนที่มีวินัยนะคะแล้วก็เรียนเก่งนะคะเพราะจะทำให้เด็กๆมีสมาธิด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ